ย่องเข้ามาปกคลุมในเส้นทางที่กำลังเที่ยวไปเส้นทางนั้นจะต้องหยุดโดยสนิทการเดินทางของชีวิตนั้นอนาคตมันต้องอุถึงมันตาโพสแสงสว่างจะบังมันยังจะเกิดขึ้นท่ามกลางความมืดของชีวิตสัตว์สาธุชนทั้งผู้ฟังมาพูดออกเถอะเนี่ยณตอนนี้สัทธาต่างหลายได้พบปักกับเส้นทางที่ถูกต้องดีงามแล้วต่อกระผมอาตมาภาพคือว่าญาติโยมสัทธาสาธุชนเดินทางถูกต้องแล้วที่ฟังธรรมะที่พยายามดูแลจิตใจกายวาจาใจของพวกเราเพื่อจะเดินทางเส้นนี้ให้ถึงจุดหมายปลายทางนั่นคือการพ้นทุกข์แต่จะพ้นเมื่อใดนั้นบ่ใช่ความหมายบ่ใช่สำคัญสำคัญอยู่ที่การเตียวในปัจจุบันในขณะนี้ว่าถูกต้องหรือยังเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเมื่อการเตียวปัจจุบันนี้ของชีวิตที่ถูกต้องแล้วไปทางและจุดหมายจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจะโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังต่างหลายที่ฟังรายการนี้ทุกชีวิตกำลังดำเนินไปอยู่แม้จะเจออุปสรรคต่างๆนานาอย่างเช่นปัจจุบันนี้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้เกิดขึ้นอาละวาดผู้คนต่างๆแต่คนที่มีความรู้มีความเข้าใจมีความรู้อย่างชัดเจนว่าโรคนี้แบบเตี้ยงแบบแน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้โรคมันจะมาร้ายแรงกว่านี้เราก็จะต้องตายอยู่นี้แม้โรคนี้จะบำมาเราก็จะต้องตายเจ็บเกิดแก่เจ็บตายอยู่ดีเมื่อเป็นแบบนี้ความจิตสะทกสะท้านอันอย่างกับโลกต่างๆที่เข้ามาเบียดเบียนมนุษย์เราก็จะต้องพบปะอยู่ดีแต่ที่เราจะต้องสะทกสะท้านที่เราจะต้องขวนเนี่ยนั่นคือการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเกิดแทนนั่นคือเราจะต้องสะทกสะท้านที่ขวต่อเส้นทางอย่างเส้นหนึ่งที่ตะวันกำลังใกล้จะตกดินถ้าเดินทางไปเส้นนี้ชีวิตเราก็จะมืดบอดทันทีทำผิดทำถูกโดยบ่ฮู้ว่าทำอันอย่างลงปันน่าหันใจแต่ตอนนี้เรามีความจำเป็นที่จะพอกพูนนะดูแลความคิดของตัวเก่าความคิดของตัวเก่านี้แหละที่เราจะต้องควบคุมดูแลให้เดินทางไปตามที่ถูกต้องและดีงามญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการเจ้านี้คงจะตัดสินใจมาเมินแล้วบางคนว่าเจอเส้นทางแล้วแห่งการเดินทางของชีวิตตัวเก่ากับเส้นทางพระพุทธศาสนาว่าศาสนาพุทธนี้มีคำสอนศาสนาพุทธนี้มีคำตอบชีวิตทุกคนต้องเกิดความสงสารว่าเป็นจะได้ชีวิตเราต้องเจออุปสรรคต่างๆนานาแบบนี้มาจากสาเหตุอันใดมาจากสาเหตุอันยังเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายและคำถามเกิดขึ้นในใจแต่แนวทางพระพุทธศาสนานั้นมีคำตอบคำตอบจะเกิดขึ้นจากจิตใจของศรัทธาเองโดยอัตโนมัติถ้าศรัทธาเข้าใจถ้าศรัทธาหูศึกษาที่บ่ฮู้เพราะมาได้ศึกษาที่บ่ฮู้เพราะว่าแสงสว่างยังมาเกิดขึ้นเตียวไปยังมาถึงที่เตื้อพอตะวันขึ้นมาน้อยเดียวอยู่ท่านสาธุชนท่านผู้ฟังบางคนอาจจะสงสัยโอ้เส้นทางนี้อาจจะบ่ถูกต้องดีงามเท่าใดนักเปลี่ยนเส้นทางไปเกี่ยวเส้นนี้ถ้าจะดีกว่าอย่าโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังในคนที่ฟังธรรมะอยู่ตัดสินใจนะควบคุมดูแลใจความคิดของตัวเราให้ดีๆเนื้อสัทธาเนอความว่าการเดินทางของชีวิตนี่มีความจำเป็นของตัวเราของแต่ละคนนั้นเป็นอย่างยิ่งถ้าการเดินทางชีวิตที่ถูกต้องแม้ว่าจะเกิดในอย่างขึ้นสัทธาสามารถจะตัดสินใจได้ด้วยตัวเราแต่การตัดสินใจได้ด้วยตัวเรานั้นต้องอาศัยบุญญาบารมีของแต่ละคนที่เคยสั่งสมมาทั้งนั้น
ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังพูดเอาเถอะบุญมีจริงบาปมีจริงกรรมมีจริงที่เคยสั่งสมกันมาไว้หลายคนที่เกิดมาในโลกนี้อาจจะต่างกันไปหลายคนที่เกิดมาในโลกนี้ลักษณะท่าทางไม่ใช่เหมือนกันต่างกันไปเพราะเผ่าพันธุ์ต่างกันไปเพราะกรรมมาตกแต่งคนเฮาต่างกันไปเพราะรหัสกรรมที่แต่งเฮาไว้กรรมเหล่านี้ไม่ใช่คนอื่นมาทำตัวเก่าตักเท่านั้นที่ทำมาโดยตลอดศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาที่สั่งสมบุญมาตลอดสร้างบารมีมาตลอดพยายามควบคุมดูแลกายวาจาใจมาโดยตลอดเป็นผู้ที่ประเสริฐเลิศล้ำเป็นผู้ที่น่าศรัทธาน่าเข้าไปใกล้น่าเข้าไปอูจาน่าเข้าไปทัศนาญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายเพราะว่าบุคคลเหล่านี้หรือคนเหล่านี้เป็นผู้ที่กำลังจะปรับปรุงแก้ไขเที่ยวเส้นทางของตัวเก่าคือเดินทางไปอย่างปลอดภัยเมื่อเอาหารแบบนั้นเขาก็เอาตัวอย่างเพิ่นพ่องเขาก็พยายามเที่ยวเหมือนกับเปิ้นนั่นคือกำลังเที่ยวจิตเที่ยวใจของตัวเก่าดูแลความคิดของตัวเก่าคือคิดในทางถูกต้องเลยดีงามนั่นคือด้วยกันนะคือการทักษาศีลภาวนาในโลกนี้มีสามอย่างนี้บางคนในการดำเนินชีวิตผมว่าจะทำอย่างไรก็ตามจะสร้างบารมีอย่างใดก็ตามแต่ก็จะต้องสร้างโดยสามอย่างนี้ในโลกนี้ทุกคนมีเจ็ดพันล้านกว่าคนเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังล้วนแต่ที่จะต้องเดินไปท่ามกลางรหัสกรรมของตัวเก่าทั้งนั้นบ่สามารถที่จะหนีออกรหัสกรรมของตัวเก่าที่ทำไว้ได้ถ้ารหัสกรรมดีก็จะพบปะกับสิ่งที่ดีแต่ถ้ารหัสกรรมทรงมาที่บดีทุกคนจะพบกับอุปสรรคต่างๆนานาความทุกข์ทางใจเลตังไก่ก็เกิดขึ้นแบบนั้นศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังมาจากรหัสกรรมมาจากบุญและมาจากบาปที่ตัวเก่าเคยสั่งสมมาหลายภพหลายชาติเมื่อมาฮู้แบบนี้เขาก็จะต้องพยายามตัดสินใจที่จะเดินเตียวเข้าไปคือถูกต้องเลยดีงามที่สุดของชีวิตแม้แต่วันใกล้จะลับฟ้าแล้วสำหรับชีวิตของแต่ละคนสำหรับทุกคนที่อยู่กับบ้านปลายชีวิตอายุ5, 60, 70, 80แล้วนี่บางคนอยู่ท่ามกลางที่ตะวันใกล้จะตกดินแล้วอย่างเดียวพอมาลายของชีวิตถ้าเดินทางถูกต้องนั่นคือทำความคิดคือถูกต้องก่อนเดินทางถูกต้องก้าวแรกก้าวต่อไปก็ยังถูกก้าวที่สามสี่ห้าก็ต้องถูกอยู่ดีศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกคนทุกชีวิตบ่สายเกินไปสำนักการตัดสินใจที่จะเดินทางที่ถูกต้องเลยดีงามญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการอยู่นี้ทุกคนมีปัญหาชีวิตผู้คนมีคำถามพระพุทธศาสนานี้มีคำตอบอย่างคำว่าทุกคนกำลังหิวผู้คนมีความหิวต้องการความอิ่มของร่างกายพุทธศาสนานี้มีอาหารคือเลือดพุทธศาสนานี้มีเส้นทางคือเตียวญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเมื่อเราเดินทางปะทางสองแพร่งเขาสามารถจะตัดสินใจได้สำหรับผู้ที่มีบุญเต้าอ้านจะยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นทุกคนจะเหมือนกันหมดบ่ได้ในเส้นทางที่ถูกต้องเนี่ยทุกคนจะเตียวไปหมดเป็นไปบ่ได้จะเตียวไปได้เฉพาะคนที่มีบุญมีวาสนาเคยสั่งสมมาเคยอธิษฐานไว้ทุกคนจะมีหมอม่วงกินหมอโอกินมะนาวกระดีผลไม้รากไม้ที่จะมีกินทุกคนเคยฝังไว้ในดินแล้วสำหรับเชื้อคือเม็ดพืชพันธุ์นี้เคยปลูกมาไว้แล้วเวลาฝนตกลงมาต้นไม้แต่ละชนิดพืชพันธุ์แต่ละอย่างที่กรัมพริใบพริดอกงอกงามขึ้นมาแม้จะประสงค์ผลเตื้อหน่วยมันมาออกมาเตื้อก็ตามแต่กำลังดำเนินไปเรื่อยๆอยู่
ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกคนก็เหมือนกันกำลังสร้างความดีกับไว้กับชีวิตกับตัวเก่าเพื่อจะคือปกปักกับเส้นตังอมตะเส้นตังของชีวิตที่ถูกต้องดีงามแม้ตอนนี้จะลำบากยากเย็นขนาดไหนที่มีความทุกข์ยากต่อใดขนาดใดปั่นใดก็ตามแต่เมื่อเฮาเตียวเส้นตังที่ถูกต้องและดีงามแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเราก็รับประกันไว้กับชีวิตตัวเราได้ทันทีว่าเดินทางถูกแล้ววันหนึ่งตั้งหน้าจะต้องไปเจอกับความสมหวังของชีวิตจะต้องไปเจอกับจุดหมายของชีวิตที่ถูกต้องและดีงามจุดหมายที่ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังในโลกนี้ก็มีชีวิตใดที่จะบ่ทุกข์จะบ่ลำบากจะบ่เศร้าโศกจะบ่วุ่นวายบ่มีทุกคนมีชีวิตแบบนี้ทั้งนั้นแต่การเดินทางของชีวิตต่างหากเล่าที่เราจะต้องเดินที่ถูกต้องเล่นดีงามแม้อุปสรรคจะขวางหน้าแม้อุปสรรคจะเกิดขึ้นมากน้อยเท่าใดแต่เราสามารถจะฝ่าฟันอุปสรรคไปเรื่อยๆได้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังมีความเพียรเท่านั้นนะที่จะช่วยศรัทธาได้ความเพียรพยายามความเพียรเนี่ยมีความจำเป็นเนี่ยความเพียรหรือว่าความเพียรพยายามบากบั่นไปเรื่อยๆลองนึกพอพระพุทธเจ้าก็จะค้นปะเส้นทางการพ้นทุกข์ได้ใช้เวลายาวนานเท่าไหร่ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่อาทรงขายแสนมหากัปสำนักออกปากคือคนอื่นได้รู้ว่าต้องการสร้างบารมีคือพ้นจากความทุกข์และจะชวนคนอื่นให้เจียวเส้นทางนี้คือถูกต้องดีงามรับประสานั้นกับศรัทธาของเจ้าเขาทั้งนั้นแต่เมื่อเขาพบปากับเส้นทางนี้แล้วเขาก็สามารถที่จะเจียวได้แต่เมื่อเขาเจียวเส้นทางนี้แน่นอนเลยนะเมื่อทางสว่างแต่เขาสามารถรู้ได้อย่างกับว่าตอนนี้ศาลากำลังเตียวอยู่เตียวอยู่เส้นทางนี้แล้วขณะนี้มาปะกับโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นตอนนี้โรคโควิดก็ดีโรคสะปะอย่างที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ตอนนี้ทุกคนต้องปะแน่นอนบ่นักก็น้อยจะต้องพบปะกับความบ่สบายกายบ่สบายใจเป็นแน่แท้ศาลาสาธุชนทั้งผู้ฟังเมื่อเขาพบปะกับนะความทุกข์ใจทุกข์กายเกิดขึ้นแต่อันอย่างที่จะมาช่วยเราได้ที่จะสามารถฝ่าฟันปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตนั่นคือความทุกข์กายทุกข์ใจที่เกิดขึ้นเขาจะอาศัยอย่างนี้ที่จะฝ่าฟันอุปสรรคนี้ได้ก็ต้องอาศัยสติปัญญานั่นคือความรู้ความเข้าใจความสว่างความสวัยของจิตใจเฮานี่แหละความรู้มาจากที่ไหนมาจากการศึกษาค้นคว้าเนี่ยจะฮึผ่านอุปสรรคไปได้แต่ละคนอุปสรรคต่างๆอาจจะบ่เหมือนกันอาจจะต่างกันไปความทุกข์มีทุกคนน่ะแต่ต่างกันไปแต่เมื่อเฮารู้เมื่อเฮาเข้าใจเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นศรัทธาจะรู้ได้ทันทีอันนี้คือสิ่งที่บ่ถูกต้องอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องศรัทธาจะสวะจะปล่อยสิ่งที่บ่ถูกต้องนี่ลงไปทันทีจะกำสิ่งที่ถูกต้องขึ้นมากำไว้นะเพื่อจะเดินทางเส้นนี้เมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วบอกว่าสิ่งที่ถูกและบ่ถูกจะต้องสวะลงไปถึงหมดนะสิ่งที่ถูกบ่ถูกจะบ่มีในหัวใจแล้วนี่แกเป็นปกติธรรมดาแบบนั้นบ่มีผิดบ่มีถูกแล้วศรัทธาญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังผู้ศรัทธาฟังนี้เพื่อศรัทธาจะพิจารณาชีวิตประจำวันถึงวันถึงวันนี้ที่เราต้องดำเนินไปอยู่นี้ท่ามกลางความทุกข์ยากและลำบากแต่ถ้าศรัทธาเข้าใจศรัทธาหูอย่างโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นตอนนี้บางคนภาวะพะวงโทรเข้ามาถามเมื่อไหร่โรคนี้มันจะหายท่านอาจารย์
เมื่อใดไอ้โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นจะหายอยู่ก่อโอ้ถึงวันนี้ทุกข์ยากลำบากทรัพย์ต้นทำหากินมาได้อันนี้คืออุปสรรคของชีวิตมาใจเฮาคนเดียวมาใจตัวเฮาคนเดียวคนอื่นก็ปะละที่กำลังได้ละแต่บางคนเพื่อนก็อยู่ได้ท่ามกลางความเข้าใจท่ามกลางความรู้ท่ามกลางการยอมรับด้วยความเข้าใจของตัวเองว่าโลกนี้ถ้าบ่เกิดเท่าก็ต้องเจ็บป่วยเมื่อใครคนนี้มาเริ่มบ่เจอก่อนหน้านี้โลกนี้จะมาเกิดเตื้อคนก็เข้าโรงพยาบาลเข้าออกเต็มโรงพยาบาลมาเตื้อแทบจะบ่มีตี้คือนอนคืออยู่เกิดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วคนนั้นก็เจ็บคนนั้นก็ป่วยคนนั้นก็ทุกข์คนนั้นก็ยากคนนั้นก็ลำบากเป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วพอโลกนี้เข้ามาแต่ละคนก็หวั่นประวิงกันกู้ตี้นะแต่ปรากฏว่าที่จังหวัดเชียงใหม่นี้ถ้าจำนวนผู้ป่วยสะสมเนี่ย 3-4,000 กว่าคนนี่ขึ้นพอแต่หน้าตอนนี้ผู้ป่วยใหม่บ่มีแล้วศรัทธาเนี่ยทุกอย่างบ่เที่ยงเมื่อแล้วเกิดขึ้นมาวันละ100-200ปวดโถสนำปั่นปื้นกินบ่ได้นอนบ่หลับศรัทธาสาธุชนแต่ทุกคนมีความรู้มีความเข้าใจมีพญาปัญญาช่วยกันป้องกันช่วยกันนี่สำนักการค้นพบคนป่วยที่เกิดขึ้นใหม่ก็ลดลง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 จนหน้าวันนี้อย่างตะวันนี้เป็นต้นมาได้ปะคนป่วยเกิดขึ้นเหลือแต่ผู้ป่วยสะสมที่เจ็บป่วยเมื่อยใครน่าเจ็บป่วยเมื่อยใครที่หายไปแล้วเป็นปานสองปานที่ตายไปแล้วน้อยเดียวเมื่อกี้คนทิ้งไปเศร้าไปแต่ขนาดเดียวกันที่ตายด้วยโรคอื่นที่หัวใจโรคเนี่ยเป็นร้อยสองร้อยสถานสำนักจะมาเชียงใหม่ตั้งแต่อำเภอแม่อายลงมาจนถึงอำเภออมก๋วยใต้สุดคุณตายถึงวันตายด้วยโรคสารพัดอย่างตายเกิดจากอุบัติเหตุต่างๆตายจากภัยต่างๆในร่างกายที่เกิดขึ้นสารพัดอย่างเนี่ยสถานถ้าโลกนี้ผมต้องไปผับวิ่งแต่มีความรู้ป้องกันดูแลและรักษาอย่างทั่วถึงเนี่ยไม่มีปัญหาญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังหน้าตอนนี้กับแผ่วเบาลงมาแล้วเพราะความรู้ความเข้าใจการป้องกันการอยู่กับที่บ่ออกไปทางใดเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทำให้โลกนี้ก็ค่อยซาลงไปแต่ประมาทบ่ได้ความประมาทบ่เกิดของความวุ่นวายสับสนไปสู่ความลำบากไปสู่ความตายในที่สุดความมีสติหรือปัญญานี่จะสามารถควบคุมดูแลโรคภัยไข้เจ็บนี้ได้เป็นอย่างดีอันนี้คือความรู้ความเข้าใจแม้ตอนนี้ก็ตามสถานสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายตอนนี้เริ่มดีขึ้นมาแล้วนี่ความรู้ความเข้าใจความสว่างแต่แล้วเมื่อสันทาหูว่าเอ๊ะแต่ก่อนหน้านี้คนก็ตายต่อหน้าต่อตาตายตึงวันไปงานขาวดำเดี๋ยววันพวกคุณวันนี้ตั้งนี้เนี่ยเดือนหนึ่งแทบจะบอกเว้นได้ยินถึงหวานมรณานุสตินึกถึงความตายแต่พอตายด้วยโรคนี่พอเจ็บอะไรบ่ตามตายเดือนนี้พุ่นไวไปหมดเลยสันทาผมว่าเปิ้นผมว่าหัวนะโอ้โรคนี้มาเนี่ยเวเนอร์นี่แต่ในที่สุดก็หายไปนักปวดที่ตายหายไปนักปวดที่เ จ็บป่วยเมื่อคลายหายไปนักอย่ายมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแต่เพียงแต่ว่าทุกคนกำลังป้องกันดูแลรักษาในบ่สามารถจะทำกิจกรรมต่างๆคือมันได้อย่างจ่ายได้อย่างการกล้าการขายการออกไปทำมาหากินการจัดงานต่างๆที่ต้องมีผู้คนนักทำให้ความทุกข์ใจเกิดขึ้นเนี่ยความทุกข์ตัวนี้นะถ้าเราปล่อยวางได้นี่จะสบายใจได้ซะนะหลายคนกำลังทุกข์สับสนวุ่นวายกับการงานต่างๆที่บ่สามารถที่จะจ้าขึ้นได้แต่บางคนไม่มีความรู้มีความเข้าใจกับจ้ามันเถอะบ่เป็นยังมันผูกก็ได้วันฮือก็ได้จ้าขึ้นได้ถ้าบ่ได้จ้าก็บ่เป็นยังข้าก็จะต้องแก่ขึ้นทั้งวันก็มันข้าก็จะต้องตายเขาก็จะต้องตายไปสักวันนึงอ่ะไปจะจัดไปว่าจัดนะ
ทุกคนก็นิ่มบุพเพจะจานแล้วก็ตึงตายบาจัดก็ตึงตายงานต่างๆนั่นนะเรื่องนั้นถ้าบ่ได้ทำก็ตึงตายบ่ทำแล้วก็ต้องตายอยู่ดีทุกคนบ่มีวันที่จะหนุ่มลงไปจะต้องเฒ่าแก่ไปในที่สุดก็ต้องจากโลกนี้ไปสิ่งที่มีความจำเป็นของชีวิตมันอยู่ที่ไหนถ้าทำกันคือแก่นสารของชีวิตอยู่ที่ไหนอยู่ที่บุญกุศลอยู่ที่ความรู้ความเข้าใจที่จะทำความดีที่เกิดขึ้นกับตัวเราเป็นการสั่งสมอย่างการปลูกต้นไม้เป็นต้นนะปลูกผลหมากรากไม้แต่ละอย่างปลูกลงไปในดินอันมีความจำเป็นเหมือนกับว่าเราต้องสร้างคุณงามความดีเนี่ยเพื่อจัดต่อไปวันต่อไปเดือนต่อไปปีต่อไปจัดต่อไปที่ต้องมาเวียงว่ายแต่เกิดเนี่ยสิ่งที่เราทำลงไปแล้วจะส่งผลเพื่อเราที่หลังนั่นคือความจำเป็นของชีวิตตอนนี้ถ้าบ่ทำความดีความถูกต้องความดีความถูกต้องตอนนี้เราจะทำเมื่อใดแล้วอนาคตเราจะได้ป้าสิ่งที่ดีได้อย่างไรถ้าบ่ทำไว้ตอนนี้อันนี้ต่างหากที่เราจะต้องฟังฟังแม้โรคภัยไข้เจ็บจะมาเบียดเบียนแก่ทุกคนอยู่ครับที่สามารถทำได้สามารถทำความดีเหล่านี้ได้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายเพราะฉะนั้นบางคนภาวะพะวงโอ้โทมาไล่ตีว่าท่านอาจารย์เมื่อใดโรคนี้จะหายเมื่อใดนี้เมื่อใจเย็นๆศรัทธาเมื่อเป็นยังมันจะหายบ่หายแต่เชื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าวันนั้นธรรมะพุทธเจ้าจะได้ท่านอาจารย์มาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บจะได้เลยบอกว่าเออธรรมะพุทธเจ้าพูดว่าทุกอย่างมันบ่เตี้ยงนะกะโยมบอกว่ามันเตี้ยงจะได้บ่เตี้ยงมันก็อยู่เมินบ่ได้นี่กะเดี๋ยวมันก็หายไปเสียน่ะอย่างคนเนี่ยอยู่บ่ถึง100ปีน่ะก็ตายจากโลกนี้ไปเสียบ่หันกะโลกนี้มันจะหายจากคนก่อนแหละบางคนก็หายไปรักษาหายแล้วบ่หันกะเออนี่ศรัทธาสาธุชนแล้วโลกนี้มันจะหายอยู่ก็มันจะไปอยู่ได้เมินอย่างไรศรัทธาแต่ไหนแต่ไรมันเกิดขึ้นก็หายไปเกิดขึ้นก็หายไปขณะชีวิตของเฮาอยู่เมืองบ่ใช่ได้เนาะแต่จะต้องจากโลกนี้ไปบ่หันกะแต่เวลาที่เหลือนี่กะศรัทธามีความจําเป็นเพิ่นว่ามีความจําเป็นมีความจําเป็นจะต้องตักตวงเอาแสงสว่างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตักตวงเอาบุญกุศลที่พรด้วยตาเปล่าบ่หันเนี่ยจะต้องหาวิธีจะได้ที่บุญต่างหลายเหล่านี้จะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติได้ที่เราต้องการให้ติดตามเราไปทุกภพทุกชาติเพราะว่าเราจะต้องเวียนว่ายแต่เกิดตายแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายแบบนี้ผมว่าจะไปภพคุมใดก็ตามบุญนี้จะต้อยห้างสาไปแล้วก็อู้กับเปิ่นไปสันถามว่ามันจะต้อยห้างสาอย่างไรท่านอาจารย์ลองยกตัวอย่างให้เราว่าต้อยห้างสาข้าสถาพ่อสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่เนี่ยบารมีไม่ใช่เท่ากันมหันต์กันบอกว่าม้าบอกว่าแมวบอกว่าเป็ดบอกว่าไก่บอกว่าสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่แต่ละตัวแต่ละชีวิตมันก็ต่างกันไปและแต่บุญจากก่อนฟังหลังบางคนเป็นม้าแปลเป็นม้าของพระราชาเป็นต้นมีการดูแลรักษาอย่างดีเนี่ยเวลาแมวบ่สบายหมาบ่สบายส่งโรงพยาบาลหมาพยาบาลแมวสัตวแพทย์แป้งจะตายเนี่ยคืนสองสามคืนโยมมานั่นอู้ฟังก็เสียงหลายปานท่านอาจารย์เป็นมืดหน้าบันเทือเนี่ยไปผ่าตัดหมาว่านั่นเสียงเป็นมื่นปลายนี่ธรรมโอสังโฆคนเฮาบ่ได้จะกินยาพารามบ่ได้จะไปซื้อบ่มีสตางค์ก็มีในโลกนี้พอเนาะบางคนมันจะเข้าโรงพยาบาลบ่ใช่มีนะแต่หมานี่เจ้าของเอาไปเข้าโรงพยาบาลหมาโรงพยาบาลสุนัขถ้าห้องคือพ่อเห็นว่าคือโรงพยาบาลสัตว์แต่ว่าแพทย์หรือโรงพยาบาลของสัตว์เนี่ยสัตวแพทย์หมอนี่ว่าสัตวแพทย์ฟังแล้วมันเพราะที่เหยื่อคือลักษณะอย่างเดียวกันนั่นนะแต่บุญบารมีของสัตว์แต่ละตัวมันต่างกันไปหันก่อนบางคนก็ตายมันตัวก็ตายแห่ข้างถนนรถจนนี่คนมันเดือดก็โดนจนข้างถนนก็ตายไปก็มีมันไม่ใช่ต่างกันต่างการที่บุญกุศลที่สร้างสมมาและกับปัจจุบันนี้มันจะส่งคนไปถึงชาติต่อไปว่าลักษณะจะอยู่อย่างใดชาติต่อไปพบต่อไปเราต้องตายแน่นอนก็คนเกิดมาเนี่ยคนที่มีปัญญาความรู้ความเข้าใจเนี่ย
สิ่งที่บดีเพื่อนเจอพยายามหลีกพยายามเลี่ยงพยายามลบพยายามหนีนี่คนที่มีปัญญาแต่คนที่บ่มีปัญญาเพื่อนจะบอกหูอันยังคือถูกอันยังคือผิดอันนั้นบดีก็บอกหูอันนั้นดีก็บอกหูโอ้บุคคลแบบนี้ศรัทธาเอ้ยน่ากลัวเหมือนกันเด้อนี่จะเอามาเป็นเพื่อนได้ก่อนถ้าคนบ่มีความหูจะเอาเป็นเพื่อนเตียวต่างได้วะเส้นต่างเงาไก่ต่างหน้าของชีวิตบัจจัยบัจจัยเฉพาะชาตินี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังมีความจําเป็นคือความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องดีงามมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะตัดสินใจของชีวิตที่จะเดินทางให้ถูกถ้าเจอทางสองแพร่งอย่างที่บอกเนี่ยศรัทธาสาธุชนถ้าถูกแล้วศรัทธาจะมีความสุขแม้โรคภัยแค่เจ็บเกิดขึ้นเนี่ยศรัทธาจะบ่สดทุกสถานศรัทธาจะบ่หวั่นบ่หวายบ่หวั่นไหวกับโรคที่เกิดขึ้นนี้มันเกิดขึ้นมาแต่จะเกิดขึ้นมาตั้งแต่ข้าแต่จะต้องตายนี่คนที่มีปัญญานะวันใดวันนี้วันพุธก็ต้องตายวันพุธก็ต้องตายก็ต้องตายอยู่ดีแต่ก่อนตายข้าจะทำความดีให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ข้าจะพยายามทำความดีให้ได้ตายวันตายก็ต้องตายอยู่ดีนี่บางคนขึ้นแบบนี้เออหน้านุ่มทนายนี่สถาบันถามเอ๊มันจะตัวไปจะได้บุญท่านอาจารย์แต่ตัวนี้ไปพอว่าตกเป็นตกในเป็นสัตว์เดรัจฉานผู้ภูมิที่เป็นสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์ที่พอด้วยตาเปล่าหันที่พอด้วยตาเปล่าบ่หันสัตว์มีตีนนะสัตว์บ่มีตีนสัตว์มีตีนน้อยสัตว์มีปีกสัตว์บ่มีปีกสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยแต่ละตัวบ่ใช่เหมือนกันเนาะของบ้านตัวบ้านตัวนี่หมาบ้านตัวคนง่ำคนหันแล้วอินดูส่งสังแค่ไปเลี้ยงนั่นบรรตัวขนมอมแมนขี้หลกขี้เลื้อนภายหันแล้วบอกใกล้เข้าใกล้เนี่ยกามตกแดงหื้อซัดเป็นโรคภัยแค่เจ็บซักแข้งพุทธขาพุทธก็มีสะปะอย่างขั้นตังปืนหอกเงินนี่กามที่มันตกแดงแม้แต่ซัดเดรัจฉานกามยังตวยตกแดงไปละหัดกามของเปื้อนนี้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังต่างคนเฮาก็บ่ใจต่างกันเนี่ยแต่ละคนที่เหมือนกันเนี่ยเมื่อเราเข้าใจแบบนี้เนี่ยยังความเมตตาคือเกิดขึ้นยังความรู้ความเข้าใจความสว่างสวยพยายามซ่องหาแสงสว่างอยู่ที่ไหนไปซ่องหาแสงสว่างที่ปรากฏขึ้นในห้องหัวใจก็ได้จะได้เดินทางไปอย่างปลอดภัยของชีวิตนี้สถาสาธุชนทั้งผู้ฟังเนี่ยด้วยความเป็นห่วงอย่างยิ่งของทุกชีวิตในโลกนี้ญาติโยมสถาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถแปลเปลี่ยนความคิดความอ่านของตัวเราได้ว่าโลกมาเกิดมานี่พุทธองค์เพิ่นตรัสตรัสไว้แล้วพระพุทธเจ้าว่าทุกคนต้องเกิดแก่เจ็บตายภายในมันใช่ป้นน่ะนะคนที่มีปัญญาเนี่ยเอาบ่สะทกสะท้านนะทุกคนที่ต้องดูแลป้องกันว่าคือโลกนี้มันหายไปไว้พ่อมีความเมตตาต่อผู้อื่นกับต่อเก่าบางคนอาจจะอยู่กับบ้านคือเอื้อเฟื้อต่อคนอื่นเอื้อเฟื้อจะได้ท่านอาจารย์วันนั้นมีคนถามมาเนาะเขาบอกว่าเอื้อเฟื้อถ้าเฮาบ่ไปที่ไหนโรคภัยไข้เจ็บมันก็บ่แพร่ระบาดงั้นเฮาไปก็เฮาป้องกันลักษณะอย่างที่หมอเพิ่นบอกนี่ทีนี้โรคภัยไข้เจ็บก็บ่กระจัดกระจายนี่คือมันก็หายไปเนาะไอ้คนที่เป็นแล้วก็ดูแลรักษามันก็หายไปนักแหละบางคนคิดว่าน่าจะหายไปจากประเทศไทยจากโลกนี้ไปร้อยปีทางหน้าจะไปหูหวานอย่างจะเกิดขึ้นแทนเราสิบปีเศร้าปีทางหน้าแบบนี้สถาเราเข้าใจขึ้นแบบนี้สถาจะสบายทำมาหากินไปเท่าที่ทำได้นะอยู่ที่บ้านที่จองก็ไม่ได้ไปไหนขอมีข้าวมีน้ำมีอาหารการกินประทังชีวิตไปวันวันหนึ่งเพื่อความปลอดภัยที่เกิดขึ้นนี่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายให้คนงับเป็นห่วงว่าเพราะว่าพระองค์โทรมาถามปัญหาธรรมะนี่ก็นั่งอู้ขันบางคนกับปัญหาวิถีชีวิตปัญหาภัยธรรมชาติปัญหาชีวิตครอบครัวที่เกิดขึ้นแต่ละวันอาจจะต่างกันไปที่ต่างกันไปยัน
ที่เคยอู้เป็นประจำในสถานะว่าเกิดจากรหัสกรรมของพวกเก่าที่ปลูกเชื้อไว้เบื้องบนกันบางคนอาจจะปลูกหมกควันหมกเขืออาจจะส่งผลให้เวอร์หน่อยก็บางคนอาจจะปลูกต้นไม้ที่ส่งผลจ้านนี่เป็นต้นสถานเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังธรรมะแต่ละวันแต่ละเช้าต้องเข้าใจเป็นอย่างนี้คนที่ฟังธรรมะมาตลอดคนบุคคลคนน่าจะมาสงสัยในเรื่องของชีวิตต่างๆปล่อยผ่านไปก็ก่อนเวลาความทุกข์มันก็เดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเดี๋ยวก็หมดไปแต่มานั่งพิเคราะห์พิจารณาเอ๊ร่างกายเฮาถึงวันนี้มันเฒ่ามาถึงวันโดนซอยุบซอยาอันไหนที่ว่ามันราคาดีมันแพงมันดีราคาเท่าใดก็ซื้อมากินเท่าใดก็เท่าไปดิติกินเท่าใดก็บ่หนุ่มลงสะเตื้อความแข็งแรงเคยมีเมื่อหนุ่มเมื่อน้อยก็ทดถอยลงไปทดถอยลงไปนี่ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเมื่อยอมรับความเป็นจริงโอ้นี่ต้องแบบพระพุทธเจ้าว่าแต่แท้ๆนี่นะทุกคนหนีบ่พ้นเนาะแบบนี้ถ้าข้าพยายามหนีอย่างจะต้องนะยอมรับความเป็นจริงค่ะถ้ายอมรับความเป็นจริงแล้วใจก็ได้สบายจะมันเตอร์เพราะฉะนั้นคำว่าจ้างมันเตอร์นี่คือเกิดขึ้นในห้วงหัวใจคำว่าธรรมดาใจเย็นเย็นคือหน่อยช่วยต้านหน่อยอย่างขนาดวันศรัทธาเนี่ยทอนะเย็นมาต้านเออมันก็คือพอดีนะนะบอกนะจะเย็นก็แบบเย็นก็คืออยู่ในความพอดีนะมัชฌิมาปฏิปทาปางกลางตนว่าเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะทุกอย่างคือพอดีนะบ่ซ้ายเกินไปบ่ขวาเกินไประหว่างกลางเนี่ยขอนไม้ขอนหนึ่งถ้าอยู่กลางแม่น้ำถ้ามันลอยลงไปโดยกระแสน้ำเนี่ยถ้าบ่ดิดถึงสองฝากฝั่งย่อมออกไปสู่ทะเลเป็นแน่แท้เหมือนกับชีวิตมนุษย์คนเรานี่แหละถ้าเอาใจเป็นกลางได้ดำเนินวิถีชีวิตจากนี้และจากต่อไปก็ค่อยไปเรื่อยๆจนถึงจุดหมายปลายทางนั่นคือเข้าสู่แดนนิพพานมันต้องบังเวียนไหวแต่เกิดเหมือนกับว่าขอนไม้ที่อยู่กลางแม่น้ำนั่นแหละถ้ามาไปเกาะไปติดทางซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งขวาของแม่น้ำแต่ละสายแน่นอนศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังถ้าบ่มีเขื่อนกั้นไว้ขอนไม้ของนั่นถ้าบ่พุกลางตังเสียก่อนขอนไม้ยังออกไปสู่กลางทะเลคนทุกแม่น้ำทุกสายในโลกนี้จุดหมายปลายทางคือทะเลทุกชีวิตในโลกนี้จุดหมายปลายทางคือการพ้นทุกข์ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดแถมแล้วพอรู้ได้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดมันลำบากซับซ้อนวุ่นวายสักปะอย่างมีที่สิ้นสุดบ่มีจุดหมายปลายทางเวียนไปเวียนมาตามของดงนั้นนะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแต่เมื่อปาเส้นทางออกจากขอบดงได้ขอบเวียงวงเวียนได้แล้วยอมออกมาสู่ที่บ่ต้องมาเวียงว่ายตายเกิดแล้วอันนั้นคือจุดหมายปลายทางของทุกชีวิตในโลกนี้เพราะว่าสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่มนุษย์ในโลกล่าโลกาอย่ายอมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังอย่ายอมศรัทธาได้เป็น30-40นาทีแล้วเนาะสถานเนาะภาคเจ้าวันนี้ให้พ่องที่ฟังธรรมะอยู่เมื่อข้ามมากับพบปะกันรายการธรรมะจากยอดดอยเวลา2 ทุ่มเป็นต้นไปจนถึง4 ทุ่มมาทำคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่2 ทุ่มเป็นต้นไปบางคนอาจจะออกไปทำเฟซบุ๊กไลฟ์ที่ทำประคูอภิวัฒน์ทำประคูอภิวัฒนาวิกรมีก็ได้เดี๋ยวก็ออกละนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายดำเนินชีวิตไปอย่าได้กังวลเนาะศรัทธาในโอกาสนี้ให้พ่องที่อยู่ที่บ้านที่ฟังธรรมะอยู่ยังไม่ได้ตันออกไปเนี่ยเวทเนี่ยการเตอร์บางคนอาจจะไม่ได้ไปไหนอยู่กับบ้านที่ฟังธรรมะเมื่อเจ้าจะโทรมาอุจจาการก็ได้ในยามเจ้านี้เดี๋ยวจะเปิดสายให้ศรัทธา
โทรเข้ามาอุจากันน้องศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังให้รายการภาคเจ้านี้นะตอนนี้จะเปิดสายคือศรัทธาจริงๆอยากจะอู้ศรัทธาไปเรื่อยๆแบบนี้แหละอู้มากับเวลากับพอที่จะเปิดสายคือศรัทธาได้ละตอนนี้บางคนก็โอ้เต้งโทรแต่ท่านอาจารย์ตึงบทานสะเพื่อคุณว่าแบบนั้นนะโทรแล้วโทรแถมบทานสะเพื่อท่านอาจารย์ให้ถูกติดสะเพื่อด้วยนี่แต่เจ้าวันนี้เนี่ย089 2624999เดี๋ยวก่อนเนอร์จะเปิดโทรศัพท์หน่อยมาแล้วพอบอกปุ๊บมาปั๊บน่ะ089 2624999นะสถานเนอร์อารมณ์พอระพายพ่องที่โทรเข้ามาเจริญปอนครับครับธรรมสการครับพี่ไอ้ครับครับโอพี่ไอ้ฟังเมื่อเช้าไปละอ๋อผมฟังสองเวลาครับโอ้สาธุนะพี่ไอ้เนอร์สาธุสาธุเป็นได้บ้างพี่ไอ้ฝนตกครับเป็นไงอันนี้ก็ฝนตกครับก็ตกพี่ไอ้มาที่พุทธสิทธินี่สามวันวันนี้แล้วเนาะครับตกฝนตกมาขนาดนี้ครับอากาศเย็นดีเนาะครับดีละพี่ไอ้ฟังอยู่ดีใจนะพี่ไอ้เนอร์ครับกราบนมัสการครับจ้าตัวสอนตัวพี่ไอ้เลี้ยงขอความปัจจังคุณเนอร์มุตนาพี่ไอ้เนอร์เจริญปอนเจ้ากับพระเจ้าท่านพระอาจารย์ไม่ใช่แม่สุเกียศิลปรสิทธิ์เด้อ อ๋อติดจามท่านพระอาจารย์เนี่ยเด้อจ้าเด้อจ้าเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนน่ะมันโทรบอกเขาติดจ้าเมื่อคืนมีคนโทรนั่งกันไหมเนาะจ้าเมื่อเช้านี่มันโล่งดีเนาะโล่งใช่ไหมเมื่อเช้านี่เมื่อคืนสถานีมันสถานีนักแม่เออสถานีเพิ่นถ่ายทอดนักเนาะจ้าฟังหลายฟังอยู่เด้อเข้าใจดีเด้อท่านพระอาจารย์ที่บรรยายมานี่นะเจ้าไม่เข้าใจดีเนาะเจ้าสาธุสาธุเด้อเจ้าเด้อสาธุสาธุเจ้าเราใส่ต่อไปเจริญพรไหว้สาครับโอ้ที่ไหนตั้งได้ฮะจับได้ก่อที่ไหนฮะน้องเบี้ยวครับน้องเบี้ยวครับเออน้องเบี้ยวฟังอยู่กับน้องเบี้ยวฟัง 98.5 ครับนั่นมาเอ้ยอันแต่ขอเกิดของลุงดมครับอ๋อ 98.50 เนาะบรรทุ่งเรดิโอครับบรรทุ่งเรดิโอกับฮะบรรทุ่งเรดิโอครับเออของลุงดมเนาะอาจารย์สบายดีเนาะสบายดีน้องเบลสบายดีเนาะครับวันนี้ไปไหนเนาะอยู่บ้านต่ออยู่วัดเนาะอยู่วัดเนี่ยวันนี้ไม่ไปไหนมาข้าวคนน่ะลมพัดเนาะครับประกาศวัดแต่ได้ห้องช่วงนี้ช่วงนี้อากาศเย็นลงมาแล้วเนาะเพราะว่าฝนตกมา3วันติดต่อกันนะโอ้ครับสุขภาพเด้อขออาจารย์ดีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อันอัศจรรย์โรคภัยไข้เจ็บโควิด19ไว้จากเมืองไทยไปเลยเนอะสาธุสาธุบุตรรักษาเนอะน้องเบลเนอะไว้นะครับไว้นะครับสาธุสาธุทุกคนเนอะน้องเบลโอ้เป็นสาธุเนาะ0892624999ไม่เสียเจ้ารอมาจากวัดรายการเนอะอยู่ไม่เสียรอเจ้าสังเกตดีค่ะอ๋อแต่มาก็ได้ฟังแล้วฟังธรรมเนาะจุ่มใจเจ้าตั้งใจมากเจ้าขอบใจเนอะกับวัดสาเจ้าคืออยู่ดีมีสมบูรณ์ทัศน์แล้วไหมเนอะตาตัวเจ้าเอาเจริญปอนไหว้สาเจ้าค่ะอาจารย์เอออันนี้โดยเต่าแน่นอนแล้วเนาะเสียงนี้เนาะเจ้าอันนี้เลยเจ้าอนุโมทนาบุญเจ้าท่านที่มาเพื่อทำงานมาเจ้าได้ดีดีค่ะเจ้าเจ้าอยากฟังว่าเซนสถานีประกาศถ่ายทอดเฉพาะวันติดเนาะท่านเนาะเอออาจารย์ดีแล้วอาจารย์ดีแล้วเจ้าอาจารย์อาจารย์ชัดเจนดีเนาะเจ้าชัดเจนดีฝนตกเจ้าท่านฝนตกว่าแต่เจ้าก็ลงน้อยแต่คืนนี้ก็ลงมือนักแกเหมือนนะตาโตมอกตัวเย็นเนี่ยค่ะสองสามวันติดต่อกันนะจ้าอยู่ดีมีสุบุญทักษาเนอะจ้าสาธุสาธุสาธุบุญทักษาเอาใส่ต่อไปเจริญพรข้าไม่สาธุพระอาจารย์ไม่สู้บันลองเนอะไม่สู้บันลองเนอะไม่สู้กันไม่ตู้ฮะไม่ตู้เจ้า
แม่ปุ๊บแม่ปุ๊บบ้านน้องจ้าวฟังหนูเนอบ้านน้องครับจ้าวฟังหนูตึงวันฟังฟังอาจารย์อูอาจารย์ปวดอย่างถูกจริงอย่างแต่ตึงถูกแต่ฮั่นก็คนตายนี้ตึงปนเนาะมีบอกคนแม่มาตึงมีกู้คนมีตลอดอยู่แล้วแม่เพราะว่าลูกเนี้ยเนาะลูกเนี้ยมันตึงจนก็ตึงตายอยู่เนี่ยเนาะลูกนี่ผมมาก็ตึงตายอยู่ดีอ่ะแม่เฮ้ยก็ไม่หลบโควิดมากระตึงตายแม่กังวลเนาะแม่ผิดต้องอย่างเนาะมันต้องกังวลโควิดบ่มากระตึงตายโควิดมากระตึงตายไปงานขายงานตึงมั้งแล้วก็ไม่ใจเนาะอยู่ดีมีซุ้มในประตูเนอะเจ้าก็ค่อยสาเจ้าคือยังฝ่าเป้าคนนั้นยังฝ่าเป้าเจ๋งให้เอ้าเจริญปอนแก่ไว้สาเจ้าตัวเออว่าจะได้ไม่หลวงที่คุณเป็นได้พ่องฝนตกว่ะวันนี้สบายก็นิ่มตกเจ้าอ๋อวันนี้มันตกแน่ตกวันก่อนเลยค่ะอืมวันนี้จะเอามะม่วงอีกเจ้า นี่ลงไปถึงลูกคุณก่อนเนาะถ้ามีก็เอาออกมาแจกสถานเนาะจ้าๆได้กินมาไว้ให้ไว้เฮือนเด้อสาธุสาธุเด้อเจ้าขอบคุณอนุโมทนาจ้าสาธุสาธุเออเอาดีสมบูรณ์ทั้งสองน้องพาขาวเรื่องไม่หลวงคนเกินปอนภาษาเจ้าพระอาจารย์เออที่ไหนตั้งไรหาบ้านน้องโตเจ้าอ๋อไม่ฟองเหรอเจ้าฟองบันน้ำต้นเป็นนายพ่องตะบนฝนตกว่าไม่ฟองโต๊ะข้าเจ้าบนดอยโต๊ะข้าเจ้าบนดอยโต๊ะจึงวันวันน้อยวันน้อยโอ้โหกาโต๊ะสว่างเจ้าอ๋ออันนี้สามวันอ่ะติดต่อกันวันละชั่วโมงชั่วโมงปั๊บโอ้โหนะช่วงเย็นนี่ใช่เนาะช่วงเย็นมาหน่อยละตอนนี้นะจ้าดีมีสุบุญนะแสนนั่นไม่ฟองเนอะดูแลสุขภาพเนาะอยู่ดีมีสุขเนอะจ้าสาธุสาธุใส่ต่อไปเจริญพรพระเจ้าจ้าเอ้าที่ไหนทางได้ไหมไม่หลงมันบวกอ๋อไม่หลงไม่หลงฟังอยู่นะไม่หลงเนาะฟังจะเจ้าละเจ้าบังบวกเนาะนี่นี่แล้วแม่อยู่ดีมีสุขแล้วแม่เนาะเจ้าบุญให้สายแม่เนอะดีมีโซกบุญหันสาไม่หลงบันบวกแม่รีบันติดตามฟังตลอดนะไม่หลงไงนะอ้าวเจริญปอนกราบไหว้สาเจ้าท่านฟังจากคลื่น 137.5 วิทยุชุมชนคนเมืองลีนะเจ้าอ๋ออันนี้แม่มิตรไลกับแม่ก็เป็นมารีวันเจ้าแม่มารีวันเออแม่ติดตามฟังอยู่กับแม่ฟังอยู่ตึงวันเจ้าจะไปได้โทรนะเจ้าอ๋อบ้านใหม่สังวิไลเนาะจ้าชัดเจนดีเจ้าท่านชัดเจนดีเนาะเจ้ากราบไหว้สาเจ้าสาธุขอบคุณมุตนาแม่นะเจ้าตัวโอ้แม่เป็นติดตามฟังอยู่ตลอดเนาะมุตนาสาธุเจริญปอนกราบไหว้สาเจ้าที่ไหนตั้งได้น้ำผู้ผ้าจ้าน้ำผู้ผ้าจ้าเจ้าบ้านผ้าจ่าอยู่เนอร์นี่บุญทวีเหรอเจ้ามุตนาเนอร์เมนเนอร์เจ้าฟังผ้าจ่ากูดีนะเจ้าอันจ้าเป็นยังไงพ่อฟังแล้วเจ้าฟังจุดจุดองนะเจ้าเออดีกันดีกันนุโมทนาแม่ใส่บุญเนอร์เมนเนอร์โอ้อนุโมทนาเนอร์เจ้าแกไม่สายเจ้าดีดีเป็นโชคบุญทักษะเนอร์เมนเนอร์เจ้าแต่ลูกเจ้าสาธุสาธุแม่บุญทวีบันน้ำพ่อพระอำเภอบันห้องและบุญติดต่ำฟังตลอดเอาเจริญพรครับก็ไว้สาครับอาจารย์นั่นนั่นนั่นมาแล้วมาแล้วพ่อบุญธรรมบ้านปงหนองครับผมแล้วครับเป็นยังไงพ่อพ่อเหรอจังเรียงพ่อพ่อคนต้องว่าโตตะวัดโต๊กโสสาวเวลาเนี่ยจะคนนี้กดโต๊กก็วันนี้สมใจแล้วเนาะฝนฟ้ามาแล้วเนาะครับจังบนดอยโต๊ะของขวาถึงวันสามวันมานี่แล้วป่ะโอ้ช่วงเย็นแล้วเนาะช่วงเย็นตอนสภาพถ่ายหน้าได้บ่นี่เฮ็ดท่อไหลมาหาคุกี้อ่ะครับโอ้เฮ็ดท่อที่บนเนี่ยจะไหลขึ้นดอยของครับเนี่ย
ได้กินเด้อแท้อันนี้อันทั้งลุงพวกนั้นเขาออกมาเป็นเดือดก่อนนะแต่ปีนี้มาบ่หันมีเรื่องปอกของปีนี้ยังได้กินได้สารเด้อเนาะนั่นนั่นดีมีสุขแล้วปอนเออบุญทั้งสารเออครับกล่าวไว้จ้าครับติดตามอยู่ตลอดนะครับเออขอบคุณอนุโมทนาแล้วปอนเออที่ติดตามตลอดเนาะครับผมขอบุญทำบ้านปงหนองเนื้อหนึ่งโอ้ใส่เข้ามาเลยครับตอนนี้อันนี้ที่วันเจ๊สอนกันเนี่ยไม่คำนวณเหรอฮัลโหลแม่คำนวณบันเทิงของแม่คำนวณแม่คำนวณบันเทิงซ้อนเทิงซ้อนต้องพูดต้องพูดฝุ่นต้องวันไหนต้องต้องกาแฟต้องวันต้องวันเหรอกาต้องตึงวันอ่ะเออดีแล้วแม่เขาต้องตึงวันกับจุ่มกับเย็นนะแม่เนาะเออบุญทั้งสามนะแม่เนาะพึ่งมาให้ดีนะแม่เนาะเออคือมาค่อยดีปุ๊บปุ๊บกันอยู่ดีมีอยู่ดีมีสุขก็ไม่เนอะจ้าขอให้ว่าเป็นชุดตั้งแบบสุขุนแข็งแรงเนอะจ้าปุ๊บสับปีเนอะจ้าเนี่ยคำนวณแก้ซ้อนนะอยู่ที่อำเภอเมืองปานลำปางนี่เอาเจริญปอนจ้าวัชชาจ้าเจ้าเออนี่แม่สุธาจ้าเจ้าโอ้โหแต่ธรรมะท่านเทศน์นี่มันถูกทุกอย่างเจ้าสุขใจแล้วเจ้าท่านจ้าจ้าสาธุเลยท่านจ้าเนี่ยมาเนาะเนี่ยมีสุขเนี่ยเนาะผมให้สารเนาะสาธุสาธุจ้าสาธุสาธุดูสุธาดีโมนี่ปุ้นเนาะบ้านคุณปอนจ้าโอชูเปอร์ชาแพร์โอชูเปอร์โอชูเคลมีปัดดาคุณงามเกียรติเจ้าเนาะทำมาให้กำลังใจท่านเจ้าคุณอนุโมทนาเนอะปัดดาเนอะจ้าวตับเรือตับเรือตับเรือเนอะจ้าจ้าที่สักที่สักที่จ้าตัวเจ้าคุณเนอะปัดดาเนอะเอาใส่ต่อไปเจริญพรเฮ้ยสาเจ้าคุณแม่บันไดเออแม่จันมาแล้วแม่จันเดินสายจากสัมปะตองพุ่นเนาะบรรดาการจ้าแม่จะทำบุญกันน้ำมันรถ300แม่จะเอาซองใส่ไว้ในของที่แม่นวลนี่เนอะไอ้ซาตัวนุโมทนาเนี่ยแม่เนอะขอบคุณนุโมทนาจ้าขอบคุณจ้าเลยกุฏินะเอออันนี้ธนาอยู่ดีมีสุขขอบคุณนะแม่เนอะแม่จะไปที่ประทังเจริญกับวันนี้เจ้าจะไปวันนี้เจ้าแล้วเอาของนี่หน่อยฝากมันตุยเอออนุโมทนานะแม่เนอะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะแม่เนาะเจ้าโอ้เจริญดีเจ้าถ้าเจริญดีเนาะเจ้าเออดีแล้วแม่บุญทั้งสามแม่ติดตามฟังตลอดนะแม่แม่อุ้ยมอดเป็นได้พ่อเที่ยวเข้าเที่ยวออกอยู่หนึ่งบนมากเนี่ยโอ้ดีแล้วดีแล้วเนาะเจ้าอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะบุญทั้งสามเนาะเจ้าช่วยเหลือตัวเองได้อยู่เฝ้าบ้านได้อยู่โอ้ดีแล้วดีแล้วเจ้าไว้สาเจ้าถูกต้องบุญทั้งสามที่นั่งต่อไปต่อไปต่อไปเจริญพรคุณพระท่านอาจารย์ครับที่ไหนตั้งได้ตอนนี้เป้าครับเป็นป้าเป้าครับป้ออย่างเหรอป้อวินเนี่ยเป้าอ่ะป้อวินอ่ะโอ้ป้อวินฟังอยู่ครับป้อครับครับตลอดอ่ะตั้งแต่บ้านอย่างป้ออยู่บ้านไหนเหรอบ้านฉันคิดเล็กครับฉันคิดเล็กเนาะป้อวินบ้านฉันครับการคิดเล็กฟังกันนักว่าป้อครับกูฟังก็แล้วผมรู้ขอโทษไปโทษติดนี่นะผมเจอกันหาของจริงก็เก่งเน
อ๋อก็แบบรถที่หนึ่งคนนะครับเออดีมีโซนนะพ่อวินเนอร์ใช่ไหมครับวินขอนะครับดูพ่อวินยังต่อเป้ามาสั่งขึ้นเล็กบนนั้นโอ้เจริญอ้าวใส่ต่อไปเจริญปอนว่าจ้าข้าว่าจ้าอันนี้ไม่รีบอ่ะไม่รีบมาอยู่นะเจ้าเออไม่รีบไม่ถูกไม่รีบโอ้ทำมาให้ฟังมาได้จะจู่งงจู่งใจเยี่ยวยิ่งใจเนาะพระอาจารย์เนาะอาจารย์ไปสบายใจเนาะนั่นกันนั่นกันวันพุ่นจังหวะละอ่ะจ้าเมื่อคืนนี่แม่ไม่เคยได้ฟังนะเจ้าเป็นยังไงได้ฟังเจ้าได้โทรเมื่อคืนนะเออนั่นกันฟังว่าเมื่อคืนฟังว่าเจ้าฟังอยู่นะเจ้าเออดีแล้วอยู่ดีมีจู่งจู่งใจเยี่ยวยิ่งใจเนอะแม่ฟังนะสบายสบายใจครับเออบุญทั้งวันแค่แต่โชคน้อยเยอะครับเออบุญถ้าจะมาแล้วปอดจะมาได้เลยนะเนาะเข้าที่จะเข้ามาจากนี่เข้าความคิดวันทวนสักเจ็ดดีครับสัตว์เนื้อพูนาเนื้อสัตว์เนื้อบุญทั้งสองเนาะขอพระอาจารย์ที่ชื่ออันยังวันนี้แล้วเลยปุ่มเหมือนเดียวกันนะพ่อเนอะบุญทั้งสามข้าวไปฝากกำลังใจครับคือเอาใส่ต่อไปเจริญพรอ้าวพระภาษาเจ้าค่ะอาจารย์เออที่ไหนตั้งแม่ขมูลเนอะแม่ขมูลบ้านปัจจันเนอะแม่ขมูลบ้านปัจจันเนาะเจ้าปัจจันเพียงป้าป้าหน้าวันตาเลยป้าจันเนาะท่านเนาะแม่ก็เดี๋ยววันหน้าวันตาจะป้ากันแล้วนะท่านนอกวันหน้าวันตาป้ากันเจ้าเจ้าโรคอันโรคหายไปกันแล้วท่านนอกแล้วโรคไปใกล้เกมหายก่อนเนาะแม่เนาะเจ้ากำลังใจท่านเนาะตูบุญทักษาเนาะเจ้าเจ้าเจ้าสาธุสาธุสาธุใส่ต่อไปเจริญพรไม่สาเจ้าพระอาจารย์โอ้ยแม่นี่ว่าบัดนี้เป็นแล้วสายทํามาหนักเนาะพระอาจารย์เนาะแล้วแข็งแล้วก็แม่ๆเจ้าสายหนักโอ้ติดรถนี่ครับอ่ามันจุ่มมันยินแล้วก็มนใจเนาะพระอาจารย์เนาะนั่นกันนั่นกันอาจารย์เออถึงบ่ได้ปะกันก็บ่เป็นหยังเนาะเฮาได้อู้ได้เจอกันนี่ก็ถึงโอ้ยมนใจแล้วพระอาจารย์มนใจแล้วมนใจแล้วแม่เจ้าวันนี้นะแต่ว่าบ่กลางคืนนี่จังได้มันก็ตึงบ่ขาวตึงบ่ได้นะพ่ออาจารย์สายหนักแม่แม่แม่เจ้าเจ้าโอ้บุญด้วยแท้แต่ยินเนาะฝนตกเนาะพ่ออาจารย์ยินแม่เจ้าโอ้ยสองสามวันก่อนนะลมนะโอ้ยฮ้อนกองฮักกับฝนแม่ๆๆฝนตกในจุ่มอกจุ่มใจแท้ๆเนาะพ่ออาจารย์เนาะแม่งกำลังใจเนาะไว้ซะเจ้าบุญให้แก่แม่เนาะเจ้าเจ้าแม่บุญศรียังหนองร่องเนาะบันต้นพึ่งเอาใส่ต่อไปเจริญพรพระเจ้าอาจารย์ที่ไหนตั้งได้หาพระเพนชื่อชีวิตอ๋อแม่เพนเป็นหมอแม่เพนตาจังหน่อยตาจังตาจังตาจังเจเนอร์ทำไมตาจังเนอร์อยู่ดีมีชื่อแม่เพนเนอร์ทำไมเขาเข้าใจดีเนอร์เข้าใจเรื่องเลยเนาะเจ้าไปท่าท่านอาจารย์เดินท่าขอปลอดภัยเนอะขอบคุณอนุโมทนาในแม่เนอะข้าเจ้าอาจารย์เจ้าสาธุใส่ต่อไปเจริญพรเอาเข้ามาแล้วเอาฮัลโหลเจริญพร
ตีนหน้าตีนแล้วเออหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วที่จริงกับตีนแล้วเนาะจำภาษาเจ้าพระอาจารย์ไม่จินดาเด้อจำบ้านนนท์มุ่งตรงหัวจางโอ้แม่จินดาตรงตรงหัวจางคนนี้โอ้แม่จินดาเป็นยังไงพ่อแม่ตั้งพูดฝนตกวะมันตกแต่ว่าโดนซึนเจ้าสองวันนะจ๊ะตกมากว่ะเจ้าพอได้อยู่เจ้าโอ้ดีมากจินดาเจ้าโอ้ฝนตกก็ดีแล้วแม่เหรอมูลท่านสาเนี่ยก็แม่ฟังท่านตลอดแต่ไม่คืนแม่ไม่ได้โทรเจ้าไม่ได้เจ้าของมันแน่นะแม่เนาะเมื่อคืนนี่นะเจ้าเจ้าแต่ฟังอยู่เจ้าโอ้ยบทนานไม่ต้องหัวเจ้าเป็นฟังกันนั่งว่าแม่ฟังนักเจ้าโอ้ยจ้าเจ้าอยู่ดีมีคนแม่แม่บุญท่านสาเนอะเท้ากับว่าสาเจ้าสาเจ้าสาเจ้าฮัลโหลฮัลโหลกลับนมัสการอาจารย์เนอะโอ้เสียงนี่อำเภอลีบใช่กันเนี่ยอำเภอลีบป่าป่าแน่แน่แน่ว่าแล้วเจ้าของยาธาตุเจ้าของยาธาตุนั้นก่อนเนอะเลยโอ้ก็เดือดอาเตกันป่าสันติเรียนโหลดเรียนวัดจังกรมแท้แน่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 ป่าป่าฟังกุฏิกุฏิอาจารย์ท่านจ๋าเออประเด็นนี้ก็อายุเก้าชีพแล้วฟังธรรมะได้โอ้สิ่งชัดเจนพ่อเก้าชีพแล้วนะประเด็นนี้นะเก้าชีพแล้วโอ้แข็งแรงดีฟังธรรมะมันเย็นอกเย็นใจท่านนั่นจ้ะเออความชุกใจชุกใจกับธรรมะมันม่วนใจอ่ะแม่แม่ที่ใจมันม่วนมันดึงดีละแม่บอกพ่อเฮ้ยมันว่าชะลาแก่ข้าวลูกมันมาขวนสมควรทำดีไว้จิตมันหน้าตั้งใจรักษาสิ่งแปดสิ่งห้าสมชะลาแก่ข้าวทำบุญกินการแต่บ้านเช่นเงี้ยว่าเป็นหัวข้าวลำตังพระเจ้าบรรละธรรมะประจังวันกินวันการไปวันละน้อยไปวันละน้อยเออนี่กันนี่กันพ่อสุดยอดเทรนเนอร์เข้านี่นะฟังอาจารย์มันดีอกดีใจฮะอันกับพ่อดีใจเนาะพ่อมันเออคู่ถนคู่องค์ที่เป็นเต็ดเนาะเออแม่นแม่นเออหูทิพนะนี่นะเออนี่กับหูทิพนั่นน่ะฟังตั้งหูเนาะพ่อหูทิพกับทิพแล้วเร็วแม่นแม่นแม่นเออแม่นะพ่อเอ้ยนึกว่าเอ้ยกลับมาที่ขาจันเนอะดีนะเออวันหน้าก็พ่อมีโอกาสจะไปทางนี้ไปเวกเนี่ยหาหน้าพ่อเออครับถ้ามาทางนี้ก็ถามมาพบป๋าบริบาลบริเออนี่ก็พบป๋ามาดีวันนะอยู่ดีมีสุขในพ่อเนอะเจริญพ่อเนอะสาธุสาธุสาธุมันโอ้ยเข้าสิยาวของเราสุดดีนะพ่อป๋าไม่ถูกมาหมดนะเอาเจริญพ่อนไปจ้าจ้าแม่ที่ตามอยู่เลยนั่นมันไม่โอ้โทษดื้อมาตั้งเปิดกำแล้วนั่นจ้าแม่จ้าให้มันเลี้ยงเสียนต่อว่างเหลือลำปางเนอะเลี้ยงเสียนต่อเนอะจ้าว่างเหลือไอ้โรคโควิดนั่นไม่ถั่วมันยังเป็นลำเป็นเหลือนั่นเนาะนั่นไงนั่นไงนั่นไงลำปางว่างเหลือลำปางจ้าจ้าแม่สบายดีนะแม่เนาะจ้าไม่มากลัวหรอเออไม่ต้องกลัวแม่ไม่ต้องกลัวแม่ที่บอกกลัวถ้าใจกระจายมันกันหมดคนเฮามันซึมคนตั้งใจนะอาจารย์เนาะเจ้าเจ้าเจ้าดีมีสุขเนอะเจ้าแม่กำลังใจเนอะเจ้ากลับไปจ้าเจ้าเออใส่ตัวปอยใส่สุดท้ายเลยเนอะใส่นี่มาจากที่ไหนฮะเจ้าว่าเจ้าโอ้แม่นางคำไอ้บ้านเด่นสลาตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายลูกล่าตัวมาแล้วว่าเจ้าสาธุสาธุสาธุเด็กแล้วมันได้สุดท้ายให้เกินน่ะดีอยู่ดีอยู่มันได้แม่ฝนตกเย็นแล้วด้านนอกฝนตกเย็นแล้วแม่เหรอยังเกิดน้องถึงกำเดียวแม่แล้วก็หายไปเสียมันตกบนเต็มที่เลยนะแม่เนาะแต่ตกยาวอ๋อยังเดียวกันเนาะตกเต็มที่เนาะตกยาวเต็มที่นะแม่เนาะจ้าแม่กำลังใจเด้อคุณสาวแม่เด้อจ้าสาธุเราได้มุดลงไปแล้วจะพาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่โทรมาต้องขอขอบคุณทุกสายที่สุดแสดงผลการรับฟังเข้ามา
ต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งเจ้าวันนี้เวลาได้หมดลงไปแล้วคงบ่ได้ทนสายฮือสถาที่โทรเข้ามาแล้วเวลาได้หมดลงไปคงได้ปาการวันอาทิตย์มาค่ําคืนนี้2ทุ่มเป็นต้นไปจนถึง4ทุ่มปาการมาค่ําเจ้าวันนี้บุญใดกุศลใดที่ญาติโยมสภาสาธุชนต้องผู้ฟังรายการอยู่เป็นประจำก็ดีอยู่ที่บ้านก็ดีก็คืออยู่ดีมีสุขอายุมันยืนยาวมีความสุขสบายดีเกิดขึ้นกระตุ้นกระตัวปลอดภัยจากโรคพยาธิอายุมันยืนยาวพบปะแต่สิ่งที่ดีงามมั่นคงในชีวิตด้วยศีลด้วยธรรมอายุวันโอสุขะพระลังนิโสภะวานิโสภะวานิโสภะเกิดใจมาบูกว่าเกยยอ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 เกยใจโมเมโคจ้าเลมูเกฮัลโหลเกจ้า